รัฐบาลได้ทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนงาน6เดือนต้นปีติดพันกับสงบาลาแห่งชาติและวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินสรุปตีราคาเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2023ท่านนางทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องประกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2023ซึ่งดำเนินในวันที่4-6กรกฎาคม2023ที่นครหลวงวิจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสวนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีสมาชิกรัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อทบทวนคืนสภาพพ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อการคุ้มครองและแก้ไขราคาสินค้ารวมถึงสภาพการผลิตอดูฝนปัญหาแห่งงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแขนงศึกษาและปัญหาอื่นๆสรุปตีราคาเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2023ของรัฐบาลประกอบมี13หัวข้อย่อยเป็นต้นสภาพพื้นเด่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาความคืบหน้าในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนความคืบหน้าในการแก้ไขผลการกวดสอบความคืบหน้าในการจัดตั้งการเก็บรายรับเป็นทันสมัยการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและค่าบริการที่แพงขึ้นสภาพการผลิตฤดูแล้งพันมาและแผนการผลิตฤดูฝน2023ติดพันกับมาตรการรับมือกับภัยแล้งการแก้ไขการบุกรุกป่าไหม้และไฟไหม้ป่าความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและพัฒนาที่ดินระยะใหม่การแก้ไขปัญหานักเฮียนขาดเฮียนเฮียนบ่จบและขาดครูสอนการแก้ไขปัญหาแรงงานและการค้นคว้าปรับปรุงอัตราค่าแรงงานต่ำสุดการคุ้มครองแรงงานลาวไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศและแรงงานต่างประเทศมาออกแรงงานอยู่ลาวการก้าเกียมเปิดปีท่องเที่ยวลาว2024และการก้าเกียมเป็นประธานอาเซียน2024ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติสองประหลัดแห่งชาตินั้นที่ประชุมเห็นดีรับรองอับดุลเลงานและมอบให้ห้องประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงแห่งการและการลงทุนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสังรวมเอาบรรดามาตรการก็คือคำเสนอเข้าเป็นแผนเรียกที่สุ่ม6เดือนท้ายปี2023และหากเป็นมติของรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดแผนเรียกที่สุ่มและแบ่งความรับผิดชอบในระยะ6เดือนท้ายปีสำหรับเรียกจุดสุ่มเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสภาพขาดครูสอนและการปลาการเรียนของนักเรียนนั่นแม้นให้ห่างเป็นมติเฉพาะเนื่องจากติดพันกับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานครูซึ่งทั้งสองห่างมติดังกล่าวแม้นให้สำเร็จและได้ลงลายเซ็นภายในอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎาคม2023เพื่อให้คะแนนการและท่องถิ่นนำไปจัดตั้งปฏิบัติโดยไวเพื่อให้ทิศทางเวียกจุดสุ่มก็คือการจัดตั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาที่พันกับการปฏิบัติสองวาระแห่งชาติท้ายปี2023ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลเจ้าแขวงและท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้หันปินแผนปฏิบัติงานละเอียดมีคาดหมายชัดเจนมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งและบุคคลอยู่แต่ละขั้นในแต่ละระยะให้จ่าแจ้งทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงของแต่ละบอนในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละเวียกให้แท้เหมาะกับตัวจริงและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวสำหรับแผนเวียกยุดสุ่ม6เดือนให้ปี2023รัฐบาลจะสืบต่อสู่สุนหักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาให้มีความมั่นเทียงไปเคียงคู่กับการปฏิบัติบรรดาคาดหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับสองบลแห่งชาติจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านเร่งแก้ไขปัญหาเข่งห้อนของเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาราคาสินค้าและหนี้สินต่างประเทศให้แข็งแรงโดยถือเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นบุรีมสิทธิ์อันดับหนึ่งซุ่มใส่การเก็บและหับให้ครบถ้วนโดยนำใส่เครื่องมือทันสมัยพร้อมทางขุดค้นฐานไร่หับใหม่และเก็บไร่หับอากรมุ้นคาเพิ่มตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทางภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิผลเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพ
แก้ไขปัญหาการอนุมัติพื้นที่ซับซ้อนของโครงการขุดค้นแห่ธาตุการลบหลีกสัญญาของโครงการลงทุนการข้างสำหรับคาเซาสัมปทานโครงการลงทุนที่บ่มีตัวตนประเมินคืนผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การผลิตของประชาชนที่ติดพันกับการเซาสัมปทานที่ดินประเมินคืนโครงการโบแฮทางโครงการทดลองและปกติให้สำเร็จภายในเดือนกรกฎาคม2023ส่งเสริมการผลิตสินค้าส่งออกเพื่อทดแทนการนำเข้าคนคั่วการแบ่งขันคุ้มครองกองทุนทางให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติรวมทั้งการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามกฎกาโครงการประสานสมทบอย่างกลุ่มเกี่ยวระหว่างรัฐบาลกับคณะประจำสภาแห่งชาติในการสร้างแผนการลงทุนของรัฐปี2024ให้สำเร็จตามกำหนดเวลาซุ่มใส่กะเกี่ยมสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2024ติดพันกับบัญชีลงทุนของรัฐรวมทั้งกะเกี่ยมนิติกรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโครงประกอบและเพดานการลงทุนรัฐปี2024เพื่อนำเสนอต่อสภาแห่งชาติพิจารณาสุกยุ่งการออกไปตะดินให้ได้ตามเหตุการณ์และปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดต่อการละเมิดกฎหมายในการออกไปตะดินเอาใจใส่คุ้มครองที่ดินป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายเนื้อที่ป่าปกคลุม70ส่วนห้อยเร่งสำรวจและกำหนดขอบเขตสงวนที่ดินประเภทต่างๆและเขตรักษาแหล่งน้ำให้ชัดเจนและมีมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดคนควบมาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศติดตามกฎกาบรรดาบริษัทจัดหางานและบุคคลที่เคลื่อนไหวเอาแรงงานลาวไปต่างประเทศที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซุ่มใส่การแก้ไขปัญหาสภาพขาดครูสอนและการปะละการเฮียนของนักเฮียนเอาใจใส่ติดตามปรวังสภาพดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติภัยพิบัติและการระบาดของพยาธิโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเอาใจใส่ในการคุ้มครองและนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิผลสูงส่งเสริมการนำใส่ของมดข่าวสารอย่างมีสติสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติผ่านขยายบรรดาข้อตกลงสัญญาและส่วนที่สัญญาที่ลาวเฮาได้ลงนามและเป็นภาคีควบคู่กับการกะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมอาเซียนในปี2024